วัสดีครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงการสนทนาซึ่งจะนำเรื่องราวสาระเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นโรคที่ผมเจอกับตัวเองเลยครับก็คืออาการภูมิแพ้นั่นเองตอนนี้เนี่ยหายใจปุ๊บรู้สึกว่ามันติดขัดจมูกนะครับอาการแบบนี้เนี่ยภูมิแพ้จะมีสาเหตุอย่างไรมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างช่วงนี้ต้องมาพูดคุยกับนายแพทย์วิทย์สมบัติวรพัฒน์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าจะเหมือนเป็นภูมิแพ้นะครับผมเมื่อกี้ได้ดอกลิลลี่เข้าไปเนี่ยสูบไปทีเดียวเนี่ยรู้สึกว่าจมูกมันตันๆเลยนะครับจริงๆแล้วคนกรุงเทพได้เป็นภูมิแพ้กันเยอะไหมครับเป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าพูดถึงว่าหลาย 10% เลยนะครับยิ่งถ้ามีกรรมพันธุ์นะฮะถ้าพ่อหรือแม่เป็นหรือพี่น้องเป็นเนี่ยโอกาสจะเป็นราว 30% ครับแต่ถ้าเป็นทั้งคู่คือทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยจะมาโอกาสถึง 50% เลยนั่นถือว่าเยอะมากครับไม่น่ารอดแล้วนะครับแล้วสาเหตุของภูมิแพ้ได้มาจากอะไรครับสาเหตุหลักก็อย่างที่ทราบว่า 1. มีกรรมพันธุ์มาเกี่ยวข้องนะครับอันที่2ก็คือจากสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนี่ก็คือหลายอย่างทางด้านระบบหายใจก่อนนะครับก็สิ่งที่เราสูดดมนะครับก็คือเรื่องเกสรดอกไม้นะครับพวกไรฝุ่นนะพวกนี้เป็นปัจจัยหลักๆที่เราจะแพ้ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็รวมถึงพวกสะเก็ดหรือว่าซากของพวกสัตว์ต่างๆนะครับนะฮะอย่างของแมลงสาบเนี่ยนะครับที่เราจะสูดดมเข้ามาอันที่2ก็คือเรื่องของทางด้านเข้ามาทางระบบทางเดินอาหารก็คือสิ่งที่เรารับทานเข้าไปนะฮะคือมาจากอาหารหรือมาจากเครื่องปรุงหรือมาจากสิ่งที่ใช้ผสมในอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเหมือนเราแพ้อาหารทะเลใช่ไหมเกิดอาการขึ้นเนี่ยก็คือที่มานะครับหรือการสัมผัสทางผิวหนังก็ได้เหมือนกันสิ่งที่เรามาโดนทางผิวหนังก็ทำให้เกิดอาการแพ้ได้นะฮะก็คือทางเข้าของสารพวกนี้ครับที่ทำให้ก่อให้เกิดภูมิแพ้ครับครับภูมิแพ้เนี่ยมีสาเหตุเยอะเหลือเกินนะครับแล้วทีนี้อาการล่ะครับอาการภูมิแพ้เนี่ยจะมีเฉพาะแบบหายใจติดขัดแล้วรู้สึกว่าจะมีน้ำมูกออกมาอย่างเดียวเลยไหมครับอ๋ออันนั้นก็เป็นอันนึงคือเข้ามาแล้วเกิดอาการทางระบบหายใจก็มีระบบตั้งแต่อาการอ่อนๆ อย่างเช่นก็เนี้ยเรียกว่าอาการน้อย คือแค่น้ำมูกคัดจมูกอะไรเงี้ยนิดหน่อยใช่แล้วเป็นมากเนี่ยบางคนเป็นมากถึงขนาดหายใจไม่ออกคือหลอดลมบวมนะฮะก็ทำให้เกิดการหายใจไม่ออกอันนั้นถือว่าเป็นมากนะครับหรือเป็นเรื้อรังก็ทำให้เกิดเรียกว่าไซนัสมีการอักเสบนะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื้อรังนะครับนี่เป็นระบบหายใจนั่นก็เป็นอาการทางระบบทางเดินหายใจครับอันนี้ถ้านอกจากระบบหายใจแล้วเนี่ยก็เรื่องของทางผิวหนังอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคุ้นเคยนะว่าทานอาหารที่แพ้เนี่ยแล้วก็เกิดลมพิษผื่นขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็เป็นอันนึงที่เรารู้จักกันดีนอกจากนั้นก็มีเรื่องผื่นคันนะฮะที่ไม่ทราบสาเหตุอาจจะเกิดมาจากการแพ้อาหารก็ได้นะครับอีกอย่างนึงคืออาการทางตานะครับมีการคันตาเคืองตาหรือน้ำตาไหลนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการแพ้ขึ้นอยู่กับว่าอาการจะแสดงออกมาในระบบไหนนะครับคืออาการเนี่ยมันหลากหลายระบบเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับก็มีหลักๆก็ระบบหายใจระบบผิวหนังหรือว่าทางตาครับที่ออกมาเห็นแต่ผมเองเนี่ยเป็นโรคแพ้เกสรของดอกไม้บางอย่างนะครับเวลาที่เราเกิดภูมิแพ้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงอย่างปัจจุบันนะครับครับคือในแง่ของการแพทย์ปัจจุบันแน่นอนแล้วก็คงคุ้นเคยกับการใช้ยาแก้แพ้ถูกไหมฮะแต่นั่นคือเรารักษาปลายเหตุแพ้แล้วเราก็ใช้ยาแก้แพ้ซึ่งโดยมากก็จะเป็นเรื้อรังไปเรื่อยๆนะไม่หายนะครับแต่ถ้าเรามองถึงการรักษาแบบการแพทย์บูรณาการการแพทย์บูรณาการคือหาวิธีการรักษาที่ต้นเหตุนะครับอย่างถ้าเรารู้แน่ว่าเราแพ้อาหารอะไรนะฮะเราก็หลีกเลี่ยงแต่การแพ้อาหารที่เราคุ้นเคยก็ว่าทานอาหารปั๊บเกิดเลยผื่นขึ้นลมพิษขึ้นอันนั้นไม่ยากที่เราจะหลีกเลี่ยงถูกไหมครับอันนั้นเป็นการแพ้ปฏิกิริยาการแพ้แบบเฉียบพลันเกิดแอนติบอดีหรือว่าสารก่อภูมิแพ้เนี่ยสารเขาเรียกว่าภูมิสารภูมิแพ้ที่เกิดในร่างกายเนี่ยเป็น IgE นะครับแต่ถ้าเป็นการแพ้อีกแบบหนึ่งคือรับประทานเข้าไปแล้วหรือได้รับสารก่อภูมิแพ้แล้วบางทีไม่ทราบว่าเราทานอะไรเข้าไปเพราะกว่าจะเกิดเนี่ยมันต้องผ่านไปหลายวันหรือหลายชั่วโมงแล้วนะครับอันนี้เป็นการแพ้อีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าการแพ้แบบแฝงหรือแบบเชื่องช้าเขาเรียกดีเลย์ทายอันนี้แอนติบอดีที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเรียกว่าเป็น IgG นะครับอันนี้แหละครับที่เราไม่ทราบเรายังนึกไม่ออกเลยถ้าถามว่าเมื่อวานนี้เช้าทานอะไรตอนนี้ช่างนึกไม่ออกใช่ไหมครับนะฮะนี่แหละครับทำให้เราต้องมาตรวจนะครับว่าเราเนี่ยจะแพ้มีการแพ้แบบ IgG ไหมหรือแพ้แบบเชื่องช้าไหมอันนี้การตรวจทำด้วยการตรวจเลือดครับถ้าเราตรวจเลือดนะครับเราจะพบว่าอาหารที่เราแพ้แบบเชื่องช้าหรือแบบแฝงเนี่ยมีอะไรบ้างท
ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงนะครับถ้าแพ้รุนแรงเราก็จะเลี่ยงหรืองดไปเลยเป็นเวลา 3-6 เดือนแต่ถ้าเราแพ้ปานกลางเรายังให้ทานได้ครับแต่ไม่ให้ทานบ่อยสัปดาห์หนึ่งละครั้งนะครับแต่ถ้าแพ้น้อยอันนี้ทานได้ปกติอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการรักษาให้เราหลีกเลี่ยงอาหารที่เราแพ้ได้อันเดียวกันเมื่อเรามีการแพ้หรือภูมิแพ้ในตัวเราเรายังมีวิธีการที่จะจัดการกับภูมิแพ้ที่เกิดอยู่เราเรียกว่าทำออโต้วัคซีนหรือว่าทำวัคซีนภูมิแพ้โดยใช้เลือดของเรานะครับเราจะเจาะเลือดออกมานะครับจำนวนนิดหน่อยนะฮะไม่กี่ซีซีนะครับแล้วมาปั่นแยกน้ำเหลืองในน้ำเหลืองนี่แหละครับที่มีภูมิแพ้ของเราอยู่ถูกไหมครับแล้วเอาภูมิแพ้นี่นะครับมาทำวัคซีนแล้วก็มาฉีดนะฮะนะเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยหายแพ้นั้นได้นะครับขณะเดียวกันเราหยุดอาหารที่แพ้ตัวก่อการเกิดภูมิแพ้เราทำวัคซีนภูมิแพ้สองอย่างนี้ควบคู่กันครับก็จะเป็นการแพทย์บูรณาการที่เรามาใช้กับการรักษาโรคภูมิแพ้ได้ถือว่าน่าสนใจมากนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดคนไหนเกิดแพ้อาหารหรือว่าแพ้ดอกไม้เนี่ยเวลาที่รักษาด้วยแต่แพทย์บูรณาการแล้วเนี่ยจะหายแพ้สิ่งนั้นไปเลยนะครับใช่ครับถ้าเราทำวัคซีนนะครับวัคซีนก็คือเรามีภูมิแพ้ในเลือดนะเราก็มาทำวัคซีนอันนั้นแหละจะสามารถหายแพ้ได้ครับเหมือนน้ำย่อกับน้ำหม่งอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับแพ้ซะก็ต้องจัดการมาทำเป็นวัคซีนจากเลือดของเราเองนะครับช่วงท้ายครับอยากคุณหมอได้ฝากนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการเราอยู่นะครับว่าทำอย่างไรเราถึงจะห่างไกลจากภูมิแพ้บ้างครับคุณหมอเชิญเลยครับครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องอาหารที่เราแพ้ถูกไหมครับครับอันนี้นอกจากอาหารที่แพ้อย่างคนที่แพ้เฉียบพลันเนี่ยแพ้จากสิ่งที่เราสูดดมนะฮะเราก็ต้องพยายามสังเกตว่าเราแพ้อะไรหรือเพราะยิ่งในสิ่งแวดล้อมในบ้านเราเนี่ยพวกฝุ่นเราเคยเจอบ่อยพวกไรฝุ่นนั้นอะไรที่เป็นที่สะสมของไรฝุ่นเราจะต้องเอาออกจากห้องนอนนะครับอย่างเช่นตุ๊กตานะครับหรือพวกผ้าม่านเนี่ยเราต้องใช้ให้น้อยที่สุดนะครับต้องพยายามทำความสะอาดที่นอนนี่เราต้องพยายามใช้แบบชนิดที่กันไรฝุ่นได้ต้องหนาพอสมควรต้องหมั่นทำความสะอาดหรืออาจจะต้องมีการต้มด้วยความร้อนเลยนะฮะเพื่อให้ไรฝุ่นเนี่ยถูกกำจัดไปนะครับพยายามหลีกเลี่ยงการใช้พรมนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยในส่วนที่ห้องนอนถ้าเป็นห้องนอนใหญ่ถ้าเป็นไปได้เราควรจะกั้นแยกส่วนที่นอนนะครับแล้วส่วนบริเวณนั้นเนี่ยให้มีเฟอร์นิเจอร์น้อยที่สุดเพราะเฟอร์นิเจอร์หรือหนังสืออะไรต่างๆที่วางเนี่ยเป็นที่สะสมของฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับอันนี้ฮะคือสิ่งที่เราจะดูแลการติดตั้งเครื่องกรองอากาศก็มีประโยชน์แต่เครื่องกรองอากาศที่จะกำจัดไรฝุ่นได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเราถึงเรียกฟิลเตอร์อันนั้นเนี่ยว่าเป็นเฮปาฟิลเตอร์หรือต้องใช้ฟิลเตอร์พิเศษถึงจะกรองไรฝุ่นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทำได้ด้วยตัวเองนะครับในการที่จะดูแลป้องกันสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้ครับครับก็ถือว่าต้องป้องกันจากต้นเหตุถ้ารู้ว่าแพ้อะไรก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเกินเยียวยาเนี่ยการแพทย์บูรณาการนั้นก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถดูแลอาการภูมิแพ้ของคุณได้ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะได้สาระความรู้มากมายทีเดียวนะครับต้องขอขอบคุณหมอวิทย์มากเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ว่าเฉพาะภูมิแพ้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าโรคอื่นทุกโรคนั้นต้องอาศัยการรู้เท่าทันแล้วก็สังเกตร่างกายของตัวเองด้วยนะครับวันนี้เราสองคน